ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยดิฉันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในประเด็นคดีเหมืองทองอัคราตามข้อกล่าวหาดังนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำความผิดใช้มาตรา44และมติคณะรัฐมนตรีวันที่10พฤษภาคม2559ออกคำสั่งระงับกิจการเหมืองแร่ทองคำจนผิดพลาดเสียหายและยังมีพฤติการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแม้จะมีหน่วยงานสำคัญเตือนหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้เร่งรีบระงับยับยั้งป้องกันความเสียหายในทันทีมีพฤติกรรมเบียดบังนำงบประมาณแผ่นดินและผืนแผ่นดินของประเทศไปเจรจาแลกเปลี่ยนกับบริษัทเอกชนต่างชาติเพื่อให้ตนเองพ้นจากความรับผิดทางกฎหมายเข้าข่ายกระทำผิดตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นผู้ได้รับประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจากการไม่เร่งรีบและชักช้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่พลเอกประยุทธ์ออกคำสั่งที่72/2559ถือเป็นการกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศไทยท่านประธานที่เคารพคะแม้เรื่องคดีเหมืองทองคราจะเคยถูกนำมาอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ไปแล้วแต่จำเป็นต้องนำมาอภิปรายอีกครั้งเพราะคดียังไม่ถึงที่สุดค่ะล่าสุดคณะอนุญาโตตุลาการเลื่อนการอ่านคำชี้ขาดออกไปอย่างไม่มีกำหนดความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไม่ยุติมีแนวโน้มจะลุกลามบานปลายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านประธานที่เคารพคะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องเหมืองทองคราภาคแรกเป็นเพียงการเปิดหัวการกระทำที่ลุกแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและวันนี้ค่ะจะเป็นการอภิปรายเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับประเทศไทยและคนไทยทุกคนที่กลายเป็นจำเลยต้องแบกรับความเสียหายจากคดีเหมืองทองคราแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตัวการที่ได้ก่อคดีไว้ดิฉันกราบเรียนว่าวันนี้ค่ะดิฉันมีเอกสารของทางราชการเอกสารระหว่างประเทศประกอบไปด้วยเอกสารลับไปจนถึงลับที่สุดเอกสารชั้นความเร็วด่วนไปจนถึงด่วนที่สุดเป็นจำนวนมากค่ะแต่ด้วยระยะเวลาที่จำกัดดิฉันจะขอคัดเลือกนำเอาเอกสารเพียงแค่บางส่วนมาใช้ประกอบการอภิปรายเท่าที่จำเป็นซึ่งเอกสารที่ดิฉันจะแสดงต่อสภาในวันนี้มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานสำคัญชิ้นใหม่ที่ไม่เคยนำมาเปิดเผยต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้มาก่อนและหลังจบการอภิปรายในครั้งนี้ดิฉันจะได้มอบให้ท่านประธานสภาต่อไปค่ะท่านประธานที่เคารพคะถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะลุกขึ้นมาตอบโต้ดิฉันขอเตือนว่าไม่ต้องมาโยนความผิดให้รัฐบาลยุคไทยรักไทยหรืออ้างว่าเป็นการทำเพื่อแก้ปัญหาแทนรัฐบาลเดิมแบบคราวที่แล้วค่ะเพราะแม้เหมืองทองคราจะมีพิธีเปิดและเริ่มดำเนินการผลิตทองคำเชิงพาณิชย์ในปี2554ตรงกับยุครัฐบาลไทยรักไทยพอดีแต่แท้จริงแล้วค่ะบริษัทอัคราจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี2536และได้สิทธิ์ในการเริ่มสำรวจแร่ในปี2537ได้รับอนุมัติประธานบัตรทำเหมือง5ฉบับรวมเหมืองชาตรีใต้ตั้งแต่ปี2543ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีรัฐบาลพรรคไทยรักไทยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเพียงไปทำพิธีเปิดตามตำแหน่งหน้าที่ในตอนนั้นและนับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทอัคราผ่านมาเกือบ30ปีไม่ว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาบริหารประเทศก็ไม่เคยมีปัญหาที่ถูกบริษัทเอกชนต่างชาติฟ้องร้องแบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเช่นนี้ในอดีตค่ะแต่เกิดจากการใช้มาตรา44ที่ลุกแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารทำให้คดีเหมืองทองคารากลายเป็นคดีแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่นายกรัฐมนตรีเป็นตัวการสำคัญในการกระทำความผิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยใช้อำนาจเผด็จการดังนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหาแต่มาสร้างปัญหาให้กับประเทศค่ะ
ท่านประธานที่ครบคะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที่แล้วดิฉันได้เปิดเผยเอกสารต่อสภาเพื่อชี้ให้เห็นว่าก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจใช้มาตรา44ออกคำสั่งคสช.ที่72/2559ระงับกิจการเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศได้มีหน่วยงานอย่างน้อย2กระทรวงค่ะคือกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านการใช้มาตรา44เนื่องจากหน่วยงานที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการทำเหมืองสร้างผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งหากไม่มีหลักฐานเอกสารชัดเจนการใช้มาตรา44จะทำให้ไทยเสี่ยงถูกฟ้องร้องได้แต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้รับฟังเสียงคัดค้านของหน่วยงานในครั้งนั้นลุกแก่อำนาจใช้มาตรา44ซึ่งกลายเป็นต้นตอที่ทำให้ประเทศไทยต้องเดินมาถึงจุดที่ต่างชาติฟ้องดำเนินคดีกับประเทศไทยค่ะท่านประธานที่เคารพและจากเอกสารทางราชการที่ดิฉันได้ไปสืบค้นมาเพิ่มเติมทำให้ทราบว่าไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นไปในเชิงคัดค้านการใช้มาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและมีอีกหลายครั้งที่หน่วยงานเสนอความเห็นที่มีนัยยะสำคัญต่อคดีหากพลเอกประยุทธ์ได้รับไปพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนและดำเนินการตามข้อเสนอนั้นอย่างไม่ชักช้าก็จะทำให้ประเทศไม่เสียหายเหมือนที่เกิดขึ้นในตอนนี้ท่านประธานที่เคารพคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจใช้มาตรา44ปิดเหมืองทองคำบริษัทคิงส์เกตได้ขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับประเทศไทยซึ่งระบุว่าหากไม่คืบหน้าจะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทาฟตาปรากฏว่าคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างไทยกับบริษัทคิงส์เกตที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่งตั้งขึ้นเพื่อไกล่เกลี่ยกับบริษัทคิงส์เกตโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ากรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากคำสั่งคสช.ที่72/2559ที่ระงับกิจการเหมืองแร่ทองคำโดยที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้ประกอบการกระทำความผิดเข้าข่ายการละเมิดความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียดังนั้นหน่วยงานจึงมีความเห็นว่าควรเจรจากับบริษัทคิงส์เกตเพื่อระงับข้อพิพาทให้ได้มากที่สุดเพราะหากบริษัทคิงส์เกตนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศไทยมีโอกาสแพ้คดีสูงและมีโอกาสที่จะชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนมากท่านประธานที่เคารพความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานอัยการสูงสุดได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรับทราบไปเรียบร้อยค่ะแต่เป็นอีกครั้งที่พลเอกประยุทธ์เพิกเฉยไม่รับฟังความเห็นของหน่วยงานเพื่อดำเนินการอย่างรอบคอบไม่ให้บริษัทคิงส์เกตยื่นฟ้องร้องประเทศไทยตอนนั้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่สามารถเจรจาตามข้อเรียกร้องของคิงส์เกตได้ที่สุดเป็นผลให้บริษัทคิงส์เกตตัดสินใจฟ้องร้องประเทศไทยในวันที่2 พฤศจิกายน 2560ท่านประธานที่เคารพปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคณะกรรมการระงับข้อพิพาทอีกประการซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผยและรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างที่สุดปรากฏว่ามีบุคคลลึกลับ2คนค่ะคนแรกเป็นบุคคลระดับรองนายกรัฐมนตรีมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นอย่างดีคนที่2ค่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ขณะนี้ย้ายไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่บุคคลทั้งสองท่านนี้ค่ะไม่มีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการระงับข้อพิพาทและไม่เคยปรากฏรายชื่อในรายงานการประชุมแต่เป็นไอ้โม่งค่ะที่รับคำสั่งโดยตรงจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในไปนั่งเป็นหัวโต๊ะการประชุมค่ะเพื่อคอยครอบงำชี้นำสั่งการการทำงานของคณะกรรมการทำให้คณะกรรมการขาดอิสระในการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศดิฉันยืนยันว่าหากเรื่องขึ้นสู่ชั้นศาลค่ะดิฉันมีพยานบุคคลที่พร้อมจะให้การต่อศาลซัดทอดไปยังไอ้โม่งสองคนนี้ที่ทำให้คณะกรรมการระงับข้อพิพาทชุดนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านประธานที่เคารพคะภายหลังที่บริษัทคิงส์เกตได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ละความพยายามที่จะช่วยระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยที่กำลังลุกลามบานปลายอย่างต่อเนื่องท่านประธานที่เคารพดิฉันมีเอกสารชิ้นสำคัญที่จะเปิดเผยต่อสภา
เป็นเอกสารลับจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งหนึ่งซึ่งดิฉันขอปกปิดข้อความบางส่วนค่ะเพื่อรักษาแหล่งข่าวสำคัญที่มีความรักชาติรักแผ่นดินทนไม่ไหวต่อการกระทำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและได้มอบเอกสารลับฉบับนี้เพื่อให้ดิฉันได้ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้และดิฉันจะใช้หนังสือเอกสารลับฉบับนี้เป็นเอกสารตั้งต้นในการดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปท่านประธานที่เคารพค่ะเอกสารลับฉบับนี้เป็นเอกสารที่ถูกร่างขึ้นโดยสำนักงานอัยการสูงสุดความยาว5หน้ากระดาษ A4 ค่ะข้อความตามเอกสารนี้ได้ถูกนำส่งไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ไทยถูกฟ้องร้องจากการใช้มาตรา44ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นกับรัฐบาลต้องว่าความให้รัฐบาลในกรณีที่ถูกต่างชาติฟ้องร้องในฐานะทนายแผ่นดินจึงเป็นหน่วยงานของทางราชการที่มีความสำคัญในการให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นอย่างมากซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องรับความเห็นไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบในเอกสารลับด่วนที่สุดเรื่องแนวทางแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างบริษัท Kingsgate Consolidated จำกัดและพวกกับราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ค่ะมีหลายประเด็นที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจต่อการใช้มาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ในขณะนั้นโดยในเอกสารหน้าที่3ค่ะขออนุญาตขึ้นสไลด์ค่ะเอกสารหน้าที่3ในหัวข้อข้อพิจารณานะคะมีความคืบหน้าในการหาหลักฐานมาสนับสนุนการใช้มาตรา44ค่ะระบุว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาและคณะทำงานชุดต่างๆจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัคราสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนของกระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าระดับโลหะหนักและสารเคมีที่ใช้จากการตรวจตัวอย่างชีวภาพซึ่งเกินกว่าค่าอ้างอิงเกิดจากการปนเปื้อนจากเหมืองทองคำของบริษัทอัคราซึ่งปรากฏว่าข้อเท็จจริงในเอกสารของสำนักงานในการสูงสุดฉบับนี้ค่ะเป็นข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รายงานสถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างไทยกับบริษัทคิงเกตไปยังคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2562ระบุว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการท่านประธานที่เคารพคะแสดงว่านับแต่วันที่16ตุลาคม2558ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีบัญชาให้4กระทรวงที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองทองของบริษัทอัคราจนถึงวันที่บริษัท Kingsgate ตัดสินใจฟ้องร้องประเทศไทยไปแล้วปรากฏว่าผ่านไปกว่า4ปีค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมาสนับสนุนการใช้มาตรา44ของหัวหน้าคสช.ได้แต่ที่น่าอดสูใจที่สุดก็คือในหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ยังได้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์อับจนหนทางถึงขนาดที่ว่ามีความคิดที่จะสร้างหลักฐานเท็จเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาทำให้ที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายไทยเตือนว่าจะเป็นอันตรายมากเพราะบริษัท Kingsgate จะอ้างว่ารัฐบาลพยายามสร้างความเดือดร้อนให้กับบริษัทอัคราเพิ่มขึ้นและถือว่าเป็นการขัดขวางกระบวนการพิจารณาของชั้นอนุญาโตตุลาการนั่นเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์รู้อยู่แก่ใจค่ะและเล็งเห็นผลได้ว่าเมื่อเรื่องเหมืองทองคาราเข้าสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการราชอาณาจักรไทยย่อมเป็นฝ่ายแพ้คดีและจะต้องชำระค่าเสียหายคิดเป็นเงินไทยอย่างน้อย720ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ 30,000 ล้านบาทให้กับบริษัท Kingsgate ท่านประธานที่เคารพคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะเมื่อเกิดความเสียหายจากการที่บริษัท Kingsgate ฟ้องร้องประเทศไทยและมีแนวโน้มที่จะลุกลามบานปลายสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งไม่ใช่ตัวการในการก่อคดีแท้ๆค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการคืนสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการเป็น2แนวทางเลือกปรากฏในเอกสารหน้า4ของสำนักงานอัยการสูงสุดมีใจความสำคัญสรุปได้ดังนี้ค่ะแนวทางที่1ค่ะ
สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอให้แก้ปัญหาโดยอาศัยข้อกำหนดที่ระบุไว้เป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามคำสั่งที่72/2559ข้อ2และข้อ3ที่ให้อำนาจคณะกรรมการชุดนี้สามารถมีมติเป็นอย่างอื่นต่างจากที่คณะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่มีคำสั่งให้มีการระงับการอนุญาตหรือระงับประกอบกิจการได้ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าวิธีนี้จะมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับต้องใช้เวลานานซึ่งจะไม่ทันท่วงทีจึงอาจทำให้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะดำเนินการเสร็จหากเลือกแนวทางนี้ฝ่ายไทยจึงอาจมีภาระหรือความเสี่ยงสูงในกรณีที่จะต้องมีการเยียวยาในความเสียหายที่เป็นตัวเงินแก่ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับคืนสิทธิ์ให้ทันท่วงทีเนื่องจากความล่าช้าดังกล่าวแนวทางที่2ค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดได้เสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายกเลิกคำสั่งที่72/2559โดยอาศัยอำนาจตามข้อ8คำสั่งของคำสั่งที่72/2559ระบุว่าเมื่อแน่ชัดแล้วว่าไม่มีกรณีที่การทำเหมืองแร่ทองคำได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในพื้นที่นายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็ชอบที่จะเสนอมายังคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ออกคำสั่งตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ยกเลิกคำสั่งที่72/2559ซึ่งจะมีผลในทันทีในการคืนสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆทั้งหมดให้ผู้ประกอบการรวมทั้งบริษัทอัคราให้กลับไปสู่ฐานะเดิมสำนักงานอัยการสูงสุดยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการออกคำสั่งมาตรา44ดังกล่าวอาจเยียวยาไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดตามที่ผู้ประกอบการได้เสียสิทธิ์หรือประโยชน์ไปในคำสั่งดังกล่าวก็ชอบที่จะกำหนดวิธีการเยียวยาในส่วนที่เป็นตัวเงินหรือผลตอบแทนอื่นๆควบคู่ไปด้วยอาทิเช่นการขยายระยะเวลาของใบอนุญาตต่างๆชดเชยเพิ่มขึ้นท่านประธานที่เคารพท้ายของหนังสือของสำนักงานอัยการสูงสุดได้เสนอให้เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่2คือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารในขณะนั้นได้ใช้อำนาจที่มีอยู่ยกเลิกคำสั่งคสช.ซึ่งจะทำให้หยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นที่จะเพิ่มขึ้นได้โดยในทันทีท่านประธานที่เคารพคะการที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีความเห็นเช่นนี้เท่ากับเป็นการประจานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วว่าการใช้มาตรา44เป็นการกระทำความผิดและสร้างความเสียหายให้กับประเทศจึงได้เสนอให้ยกเลิกคำสั่งคสช.และคืนสิทธิ์ให้กับบริษัทเอกชนไปถ้าพลเอกประยุทธ์นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะบังเอิญท่านไม่ได้นั่งอยู่นะคะดิฉันก็อยากจะถามท่านค่ะว่าได้เคยเห็นหนังสือฉบับนี้หรือไม่ค่ะถ้าเคยเห็นเคยอ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้หรือยังเพราะถ้าเห็นแล้วทำไมถึงยังเลือกที่จะไม่ฟังคำทัดทานจนเกิดความเสียหายกับประเทศแต่ดิฉันสันนิษฐานว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะยังไม่เคยอ่านเอกสารฉบับนี้เลยด้วยซ้ำเพราะดิฉันเคยเห็นรูปที่ท่านนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วเปิดอ่านเอกสารค่ะเห็นรูปนั้นเราชักไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์ได้อ่านจริงหรือเปล่าเพราะว่าท่านชอบอ่านหนังสือที่ไม่มีตัวหนังสือค่ะชอบอ่านกระดาษเปล่าท่านประธานที่เคารพท่านพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้อ่านหนังสืออัยการสูงสุดฉบับนี้ที่ฉันจะขอนำส่งท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีค่ะให้ได้อ่านแล้วนะคะทีหลังอย่าทำค่ะอ่านแล้วสงสัยอะไรมาถามดิฉันได้ค่ะท่านประธานที่เคารพหากพลเอกประยุทธ์ได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา164โดยการนำเอกสารของสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะทนายแผ่นดินไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรีบดำเนินการโดยไม่ชักช้าในทันทีที่ได้รับหนังสือก็จะช่วยบรรเทาและระงับยับยั้งป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยที่มีแนวโน้มลุกลามบานปลายในอนาคตได้แต่ปรากฏว่านับจากวันที่สำนักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือนี้ออกไปในเดือนมกราคม2561จนถึงวันนี้ที่ดิฉันยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านไปกว่า4ปีกับอีก6เดือนค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ได้ยกเลิกคำสั่งตามมาตรา44ตามข้อเสนอของสำนักงานอัยการสูงสุดที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในฐานะทนายแผ่นดินก็ย่อมพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างถึงที่สุด
การที่พลเอกประยุทธ์ดำเนินการด้วยความชักช้าไม่เร่งรีบขาดความรอบคอบและระมัดระวังในการออกคำสั่งทำให้จากคำสั่งมาตรา44ที่อ้างว่าเป็นคำสั่งชั่วคราวที่ใช้ในการตรวจสอบกลายเป็นคำสั่งถาวรตามความเห็นของอัยการสูงสุดเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบในการตัดสินใจใช้มาตรา44แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาที่ลุกลามบานปลายยากเกินที่จะแก้ไขในเวลาต่อมาท่านประธานที่เคารพคะคดีเหมืองทองคราได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี2562ค่ะเกิดพิธีกรรมชุบตัวจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้กฎกติกาที่ส.ส.ฝากฝั่งเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์ได้ขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อพวกเราพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งส.ส.มากที่สุดในประเทศเป็นพรรคอันดับหนึ่งเมื่อเจอกฎกติกาที่บิดเบี้ยวเช่นนี้ค่ะจากกำลังจะเป็นผู้นำรัฐบาลได้กลายมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านแทนแต่พรรคเพื่อไทยแม้จะเป็นพรรคฝ่ายค้านเราก็ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจนถึงที่สุดท่านประธานที่เคารพตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากการอภิปรายเปิดโปงคดีเหมืองทองคราของพรรคเพื่อไทยในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ที่มีมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วยังมีการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ของดิฉันและสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เผยแพร่ตามสื่อสาธารณะรวมถึงการแสดงความกังวลจากภาคประชาสังคมอีกนับครั้งไม่ถ้วนแต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีพฤติกรรมเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาเรื่องเหมืองทองคราปล่อยจนปัญหาขยายวงกว้างและซับซ้อนยิ่งขึ้นที่ฉันกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์เพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาการใช้มาตรา44ของตัวเองมาโดยตลอดเพราะแม้หลังการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ2560จะทำให้การใช้อำนาจตามมาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.หมดลงแต่พลเอกประยุทธ์ยังสามารถใช้อำนาจในการยกเลิกค่ะพลเอกประยุทธ์ค่ะยังสามารถที่จะใช้อำนาจในการยกเลิกคำสั่งของตัวเองนะคะที่ได้เคยออกไปในตอนนั้นค่ะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560มาตรา279บอกว่าการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560นี้ให้ออกเป็นพระราชบัญญัติเว้นแต่ประกาศหรือคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางบริหารการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทำโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีท่านประธานที่เคารพคะรัฐธรรมนูญมาตรานี้กำลังบอกกับพลเอกประยุทธ์ว่าแม้ข้อเสนอของสำนักงานอัยการสูงสุดจะเสนอไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่เมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญ2560พลเอกประยุทธ์ที่เคยรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วหากพลเอกประยุทธ์มีสำนึกความรับผิดชอบและได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผยและมีความรอบคอบระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆในการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินจริงหลังฟังการอภิปรายของพรรคเพื่อไทยในสภาแห่งนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังมีโอกาสในการระงับยับยั้งบรรเทาและป้องกันความเสียหายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อีกไม่ต่ำกว่า5ครั้งค่ะโดยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา279ในการยกเลิกคำสั่งคสช.ที่72/2559ที่เป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดท่านประธานที่เคารพคะก่อนใช้มาตรา44กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศคัดค้านไม่ให้ใช้มาตรา44แก้ปัญหาพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ฟังเมื่อออกมาตรา44แล้วหน่วยงานอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุดแนะนำให้เจรจาให้สำเร็จอย่าให้เรื่องถึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเพราะจะแพ้คดีพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ฟังค่ะจนคิงส์เกตฟ้องร้องประเทศไทยยิ่งไปกว่านั้นหลังบริษัทคิงส์เกตฟ้องร้องประเทศไทยไปแล้วสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่สำคัญเสนอให้ยกเลิกคำสั่งมาตรา44เพื่อไม่ให้ประเทศเสียหายไปมากกว่านี้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ฟังค่ะดิฉันสงสัยว่าพลเอกประยุทธ์เสียสติไปแล้วหรือเปล่าคะ
หน่วยงานสำคัญหลายกระทรวงทักท้วงทัดทานแต่ก็ยังนิ่งเฉยไม่สะทกสะท้านใดๆจนกระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในสภาถึง5ครั้งพลเอกประยุทธ์ก็ยังเพิกเฉยอีกเท่ากับว่าตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันค่ะมีการเตือนพลเอกประยุทธ์ทุกปีรวมแล้วมีการเตือนไม่ต่ำกว่า5ครั้งเท่าไม่ต่ำกว่า9ครั้งค่ะเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จงใจกระทำความผิดซ้ำซากไม่รีบหาทางแก้ไขปล่อยให้คำสั่งมาตรา44จากคำสั่งชั่วคราวกลายเป็นคำสั่งชั่วนาตาปีค่ะเมื่อไม่ระงับยับยั้งอย่างรวดเร็วทันการตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอทำให้ปัญหาคดีหมอนทองคราทับซ้อนบานปลายเกิดความเสียหายให้กับประเทศกระทบต่องบประมาณแผ่นดินประเทศเสี่ยงแพ้คดีอาจชดใช้ค่าเสียหายเป็นตัวเงินและที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือพลเอกประยุทธ์ยังมีความพยายามที่จะหนีความผิดโดยการเอาทรัพย์สมบัติของชาติไปประเคนให้กับบริษัทเอกชนเพื่อให้ตนเองหลุดรอดจากคดีนี้ท่านประธานที่ครบคะในทางการเมืองเพื่อรักษาอำนาจพลเอกประยุทธ์ต้องการให้การคำนวณส.ส.หาร500ค่ะแต่เรื่องคดีหมอนทองครานี้มันหาร70ล้านนะคะหมายความว่าความเสียหายค่าชดใช้ใดๆก็ตามหรือทรัพย์สมบัติชาติใดๆก็ตามที่ประเทศต้องจ่ายมันหารคนไทยทุกคนเท่าๆกันค่ะเพราะข้อทัดทานต่างๆข้อทักท้วงมากมายที่หน่วยงานเสนอไปแต่ไม่เคยเข้าไปในหัวของพลเอกประยุทธ์เลยท่านประธานที่เคารพครับปรากฏว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่รับฟังคำทัดทานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะทนายแผ่นดินที่ได้ให้ความเห็นไว้จึงเกิดความเสียหายมากมายต่อมาแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศออกมาค่ะแต่ก็ได้มีใบเสร็จความเสียหายที่เกิดจากการใช้มาตรา44ของพลเอกประยุทธ์แล้วใบเสร็จความเสียหายอันแรกคือการเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัทคิงส์เกตปีงบประมาณ2560ถึง2564จำนวน731ล้าน130,000บาทซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่16ตุลาคม2561แบ่งเป็นค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายวงเงิน518ล้านบาทค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญวงเงิน99ล้านบาทค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ25ล้านบาทค่าประชุมคณะกรรมการระงับข้อพิพาทไทยคิงส์เกต4ล้านบาทและวงเงินที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ทราบรายละเอียดท่านประธานที่เคารพนี่ยังไม่มีผลว่าจะแพ้หรือชนะคดีนะคะพลเอกประยุทธ์ก็มาเบียดบังงบประมาณแผ่นดินไปใช้ในความผิดตัวเองแล้วเกือบพันล้านบาทใบเสร็จความเสียหายที่สองคือค่าภาคหลวงค่ะซึ่งเป็นรายได้ของแผ่นดินที่เก็บจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำที่หายไปในช่วงที่พลเอกประยุทธ์มีคำสั่งปิดเหมืองอัคราในปี2560ถึงปัจจุบันคิดเป็นรายได้รัฐที่หายไปประมาณ600ล้านบาทต่อปีค่ะพลเอกประยุทธ์ปิดเหมืองมาตั้งแต่ปี2560จนถึงวันนี้5ปีเท่ากับว่ายอดค่าภาคหลวงที่พลเอกประยุทธ์ทำให้รายได้แผ่นดินหายไปจะอยู่ที่ราว 3,000 ล้านบาทซึ่งค่าภาคหลวงที่รัฐจัดเก็บเป็นรายได้จริงๆนะคะอาจจะสูงกว่าที่ชั้นคำนวณเฉลี่ยมาเพราะว่าค่าภาคหลวงจะมากหรือน้อยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าทองคำในขณะนั้นด้วยดิฉันต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ชี้แจงต่อสภาเมื่อคราวที่แล้วทำให้ดิฉันได้ข้อมูลใบเสร็จความเสียหายของประเทศเพิ่มอีกหนึ่งรายการนอกจากนี้ค่ะยังมีมูลค่าความเสียหายที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อพนักงานของบริษัทและครอบครัวประชาชนในพื้นที่รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนต่างๆในจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดใกล้เคียงอีกหลายหมื่นชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศและตอนนี้คนที่ก่อปัญหาใช้อำนาจป่าเถื่อนกับบริษัทเอกชนก็ยังอยู่ค่ะดิฉันก็ไม่แปลกใจที่หลายประเทศจะทยอยย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในอาเซียนแทนท่านประธานที่เคารพครับที่ดิฉันได้นำเรียนไปคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่หากในอนาคตมีคำชี้ขาดออกมาว่าไทยแพ้คดีไทยต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า720ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ 30,000 ล้านบาทไทยอันนี้คือขั้นต่ำนะคะแต่มีนักกฎหมายระหว่างประเทศหลายท่านค่ะได้ให้ความเห็นตรงกันค่ะว่าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ไทยต้องจ่ายกรณีแพ้คดีอาจจะเฉียดสูงถึงแสนล้านบาทเมื่อเทียบเคียงกับกรณีคดีเหมืองทองของประเทศเวเนซุเอลาซึ่งผู้ชี้ขาดค่ะเป็นคนเดียวกันที่ตัดสินคดีเหมืองทองคราให้กับประเทศไทยท่านประธานที่เคารพคะยังมีค่าใช้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่บริษัทคิงส์เกตทำกับ
บริษัทประกันความเสี่ยงทางการเมือง Zurich Australian Insurance ซึ่งศาลเมืองนิวเซาท์เวลส์นะคะได้ตัดสินแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำกับบริษัท Kingsgate เป็นความเสี่ยงทางการเมืองและให้บริษัทจ่ายค่าประกันความเสียหายให้กับบริษัท Kingsgate ไป55ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 1,700 ล้านบาทซึ่งบริษัทประกันภัยดังกล่าวค่ะสามารถมาไล่เบี้ยเอาจากไทยในภายหลังได้ถ้าไทยแพ้คดีค่ะท่านประธานที่เคารพสภาพประเทศตอนนี้ค่ะมีหนี้สาธารณะทะลุ10ล้านล้านบาทแล้วปีหน้าเท่าหนี้ที่ซุกไว้ต่างๆรวมถึงการกู้ขาดดุลงบประมาณปี2566ถ้าเศรษฐกิจไม่โตตามที่รัฐบาลคาดการไว้หนี้สาธารณะก็ปริ่มจะทะลุเพดานที่รัฐบาลเพิ่งแก้ขยายเป็น 70% ต่อ GDP แล้วถ้ามีภาระหนี้จากการแพ้คดีหมอนทองคาราที่อาจสูงถึงแสนล้านบาทอีกก้อนสภาพประเทศกู้ทะลุแผ่นดานกู้ทะลุเพดานค่ะค่าโง่ทะลุแผ่นดินแบบนี้ถามว่าพลเอกประยุทธ์จะเอาเงินจากที่ไหนไปจ่ายคะถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นชี้แจงและบอกว่าค่าใช้จ่ายทนายค่าเสียหายต่างๆพลเอกประยุทธ์จะยืมเพื่อนมาชดใช้เหมือนที่ท่านประวิตรยืมนาฬิกาเพื่อนมาดิฉันก็จะหยุดอภิปรายตอนนี้เลยค่ะและหลังจากนี้จะไม่มีใครลุกขึ้นอภิปรายเรื่องเหมืองทองคาราอีกแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดมันคือเงินภาษีของประชาชนมันคือทรัพย์สินของประเทศมันคือเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนไทยเป็นผลประโยชน์ของประชาชนดิฉันจึงยังต้องอภิปรายทวงถามความจริงอยู่ท่านประธานที่ครบครับปรากฏว่าหลังจากมีการสืบพยานพิจารณาคดีที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์2563กระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือลับที่สุดด่วนที่สุดที่อก0507/1846ลงวันที่24มีนาคม2563เรื่องรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างราชศักดิ์ไทยกับบริษัท Kingsgate ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายไทย APKS ให้ความเห็นที่ดูแล้วถ้าจะไม่ค่อยดีค่ะเพราะที่ปรึกษากฎหมายตั้งข้อสังเกตว่าอนุญาโตตุลาการให้ไทยกับ Kingsgate ทำแบบจำลองค่าเสียหายแสดงว่าต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายแน่นอนค่ะซึ่งสรุปว่าค่าชดเชยที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็น2กรณีคือ 1. กรณีบริษัทอัคราไม่ดำเนินการต่ออีกเลยไทยต้องจ่ายค่าชดเชยค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีบริษัทอัครายังดำเนินการต่อไทยก็ยังต้องจ่ายค่าชดเชยค่ะสรุปคือบริษัทอัคราจะทำเหมืองหรือไม่ทำเหมืองต่อไทยก็ต้องจ่ายค่าเสียหายทั้งสิ้นนี่เท่ากับว่าบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของฝ่ายไทยกำลังบอกพลเอกประยุทธ์ว่าเตรียมเงินไว้นะเพราะว่าไทยกำลังจะแพ้คดีนี่ค่ะจึงเป็นที่มาของการเริ่มเจรจาประนีประนอมยอมความกับบริษัท Kingsgateในการประชุมเจรจากับบริษัท Kingsgate เมื่อวันที่27มิถุนายน2560โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครครับเป็นช่วงเวลาที่บริษัท Kingsgate จะตัดสินใจฟ้องร้องประเทศไทยนะตอนนี้ยังไม่ฟ้องกำลังตัดสินใจจะฟ้องร้องจึงมาขอเจรจา Kingsgate ได้มีข้อเสนอเงื่อนไขข้อเรียกร้องการชดเชยทางการเงินให้ไทยพิจารณา14ข้อค่ะต่อมาก็เพิ่มขึ้นเป็นอีก2ข้อรวมเป็นทั้งหมด16ข้อซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ถูกปัดตกไปเพราะพลเอกประยุจันทร์โอชายืนยันว่าทำให้ไม่ได้จนในที่สุดบริษัท Kingsgate ตัดสินใจฟ้องร้องประเทศไทยแต่ปรากฏว่าต่อมาค่ะบริษัท Kingsgate ได้ออกแถลงการต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียเมื่อวันที่23กันยายน2564ระบุว่า Kingsgate และรัฐบาลไทยได้ร่วมขอร้องให้คณะอนุญาโตตุลาการชะลอคำชี้ขาดออกไปเพื่อขยายเวลาสั้นๆให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาหาข้อยุติข้อพิพาทร่วมกันโดยระหว่างนี้ได้มีการเจรจาแลกเปลี่ยนกลับประเทศไทยตามข้อเสนอจำนวน11ข้อท่านประธานที่เคารพครับดิฉันไปดูแล้วหน้าตาข้อเรียกร้องของปี2560ก่อนที่จะมีการฟ้องร้องกับปี2564หลังจากที่ Kingsgate ฟ้องร้องประเทศไทยแล้วและมีการเจรจาประนีประนอมกันทั้งสองช่วงเวลาค่ะเป็นข้อเรียกร้องที่แทบจะเหมือนกันมีเพียงบางข้อที่ถูกยุบรวมลงทำให้ข้อเรียกร้องในปี2564ดูน้อยลงกว่าเดิมแต่ไส้ในของแต่ละข้อก็แฝงไว้ด้วยรายละเอียดข้อเรียกร้องเดิมที่ Kingsgate เคยเรียกร้องของต่อไทยในปี2160แสดงว่าข้อเรียกร้องที่ Kingsgate เคยขอเจรจากับไทยพลเอกประยุทธ์ตัดปัดตกไปแล้วยืนยันว่าทำให้ไม่ได้จน Kingsgate เนี่ยตัดสินใจฟ้องร้องประเทศไทยจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์สามารถเจรจาต่อรองกับ Kingsgate ได้ตั้งแต่ปี2560เพื่อไม่ให้ Kingsgate ฟ้องร้องไทยในชั้นอนุญาโตตุลาการแต่ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์กลับปล่อยจนเวลาล่วงเลย
ปู้ยี่ปู้ยำจนประเทศไทยเสียหายไปไม่เป็นจนค่อยมาเจรจากับเขาหลังรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะแพ้คดีซึ่งใน11ข้อเรียกร้องมีบางข้อได้ดำเนินการให้กับ Kingsgate ไปเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างข้อเรียกร้องที่2ค่ะบริษัท Kingsgate ขอให้ไทยต่ออายุอนุมัติคำขอใบอนุญาตการสำรวจที่สำคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ไม่พร้อมใช้งานแต่มีโอกาสสูงซึ่งปรากฏว่าเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ค่ะบริษัทอัคราได้รับอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจำนวน44แปลงเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 397,226 ไร่ซึ่งเดิมบริษัทอัคราได้รับสัมปทานดำเนินการแค่ 3,000 กว่าไร่ค่ะแต่ตอนนี้ได้รับอนุญาตให้สำรวจแร่ทองคำบนเนื้อที่เกือบ 400,000 ไร่ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เคยชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ว่าโดยสถิติจากการสำรวจบนเนื้อที่ 400,000 ไร่เนี่ยจะพบทองคำและสามารถดำเนินการทำเหมืองได้จริงๆบนเนื้อที่ราว 2,000 กว่าไร่แต่ก็อย่าลืมนะคะว่ายังมีคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่แล้วก็ประธานบัตรทำเหมืองของ Kingsgate ที่รอการอนุมัติจากไทยอีกเกือบ 600,000 ไร่ถ้าใช้มาตรฐานในการประเมินพื้นที่ทำเหมืองตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงไว้แสดงว่าในอนาคตบริษัทอัครามีแนวโน้มจะได้พื้นที่ที่ขุดเหมืองขุดแผ่นดินจริงๆค่ะที่มากกว่าเดิมรวมนับหมื่นไร่นะคะท่านประธานที่เคารพเมื่อ Kingsgate รู้ว่าไทยกำลังเพี้ยงพ้ำตกเป็นเบี้ยล่างก็ได้ทีขึ้นขี่คอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทันทีค่ะหลังจากที่ไทยอนุมัติ44แปลงทางทนายของบริษัท Kingsgate โดย Clifford Chance ได้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลค่ะลงวันที่26มกราคม2564ถึงคณะอนุญาโตตุลาการมีเนื้อหาความยาว6หน้ากระดาษค่ะแต่เนื้อหาสาระสำคัญปรากฏอยู่ในหน้าที่3ค่ะซึ่งดิฉันจะขออนุญาตไม่ขึ้นสไลด์นะคะระบุว่าได้ขอถอนการเคลมค่าเสียหายในข้อ13และข้อ14หลังจากที่ประเทศไทยได้เปิดทางให้นำผงเงินผงทองคำมูลค่าประมาณ 8.8 ล้านเหรียญสหรัฐออกไปขายได้อย่างไรก็ดีการที่ประเทศไทยได้อนุญาตให้บริษัทอัคราได้สิทธิ์การสำรวจแร่ทองคำบนเนื้อที่ทั้งหมด44แปลงเนื้อที่กว่า 397,226 ไร่ยังไม่ได้ทำให้บริษัท Kingsgate พอใจจนถึงขั้นจะยกเลิกการเรียกร้องค่าเสียหายตามคำสั่งฟ้องทั้งหมดเพราะถึงให้สิทธิ์สำรวจ44แปลงแต่บริษัทอัคราก็ยังไม่สามารถประกอบกิจการได้เพราะยังไม่รับการต่ออายุบัตรประธานเหมือง4แปลงและแปลงควอตซ์ซึ่งจะทำให้เหมืองชาตรีที่ถูกปิดไปตั้งแต่ปี2560สามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งท่านประธานที่เคารพค่ะเพราะเขาขี่คอรัฐบาลอยู่แบบนี้ค่ะต่อมารัฐบาลไทยก็เลยต้องอนุมัติประธานบัตรเหมืองแร่4แปลงเพิ่มเมื่อวันที่19มกราคม2565ต้นปีที่ผ่านมานี้เองค่ะเพื่อเปิดทางให้บริษัทอัครากลับมาเปิดเหมืองแร่ชาตรีที่ยุติการดำเนินการไปตั้งแต่ปี2560ได้อีกครั้งซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องที่1ของบริษัท Kingsgate ค่ะขณะนี้ทราบว่าบริษัทอัคราได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าไปซ่อมบำรุงเครื่องจักรในเหมืองตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565ที่ผ่านมานี้เพื่อให้เหมืองพร้อมเปิดดำเนินการอีกครั้งทันปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าโดยมีค่าใช้จ่ายราว500ล้านบาทค่ะเป็นการกู้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นที่น่าสนใจค่ะว่าการกู้ยืมเงินนี้ก็เคยเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของบริษัท Kingsgate ที่เคยร้องขอต่อประเทศไทยดิฉันจึงไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเองได้มีส่วนในการเปิดทางให้บริษัท Kingsgate เข้ากู้ยืมเงินจำนวน500ล้านบาทนี้หรือไม่และสุดท้ายนี้ค่าใช้จ่ายก้อนนี้จะตกเป็นภาระของประเทศไทยหรือไม่ท่านประธานที่เคารพค่ะสถานการณ์นี้ทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์มอง Kingsgate เป็นเหมืองส่วน Kingsgate มองพลเอกประยุทธ์เป็นหมูค่ะเพราะบริษัท Kingsgate กำลังไล่ต้อนพลเอกประยุทธ์จะต่อรองอะไรก็ได้ทั้งหมดซึ่งดิฉันไม่แปลกใจนะคะเพราะบางทีดิฉันลงพื้นที่ไปเจอชาวบ้านเขามองพลเอกประยุทธ์หนักกว่าที่ Kingsgate มองอีกค่ะแต่พลเอกประยุทธ์จะทำให้บริษัท Kingsgate มองคนไทยเป็นลูกไก่ในกำมือของบริษัท Kingsgate ไม่ได้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะอีเมลฉบับนี้ยังทำให้เกิดข้อสังเกตค่ะว่าถ้าการให้สิทธิ์สำรวจและการต่ออายุประธานบัตรทำเหมืองเหล่านี้เป็นการให้ตามขั้นตอนปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวกับการเจรจาประนีประนอมยอมความกับบริษัท Kingsgate แบบที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวอ้างมาตลอด
แล้วเหตุใดข้อเรียกร้องเหล่านี้ถึงได้ไปปรากฏอยู่ในจดหมายที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท Kingsgate เขียนถึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและเมื่อไทยดำเนินการข้อเรียกร้องได้แล้วค่ะทำอะไรไปแล้วก็จะมีจดหมายไปแจ้งอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศทุกครั้งเช่นกันเพื่อให้ Kingsgate ถอนการเคลมค่าเสียหายแต่ละรายการออกไปดังนั้นเท่ากับว่าการที่ประเทศไทยกำลังหยิบยื่นทำตามแต่ละรายการที่ Kingsgate เรียกร้องก็เท่ากับเป็นการเอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติประเทศไปชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต้องจ่ายเป็นตัวเงินแลกกับการถอนฟ้องเพื่อทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องชดใช้ความผิดในคดีนี้ใช่หรือไม่การกระทำลักษณะนี้ค่ะเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์เพราะพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดเสียหายจึงเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมจากการนำงบประมาณแผ่นดินของประเทศนี้ไปใช้ในการต่อสู้คดีและยังนำผืนแผ่นดินไปแลกกับกลุ่มบริษัท Kingsgate เพื่อให้พลเอกประยุทธ์หลุดพ้นจากความรับผิดทางกฎหมายจากการออกคำสั่งมาตรา 72/2559ถือเป็นการกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมยิ่งไปกว่านั้นค่ะการที่เจรจากับบริษัท Kingsgate เกินกว่าข้อพิพาททำให้ราชอาณาจักรไทยมีความเสียหายเช่นนี้อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามส่วนที่สัญญาคอร์รัปชันที่ไทยกับออสเตรเลียได้ลงนามไว้ค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะคนกรุงเทพค่ะมีผู้ว่าราชการที่วิ่งทุกวันค่ะก็ไม่นึกว่าวันนี้คนไทยค่ะจะมีนายกรัฐมนตรีที่วิ่งทุกวันเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้วิ่งออกกำลังกายแบบท่านผู้ว่าราชการนะคะเป็นการวิ่งเพื่อล้มคดีวิ่งเพื่อเจรจาผลประโยชน์กับบริษัทเอกชนต่างชาติเวลาวิ่งก็วิ่งแบบมีรับลมคมในค่ะไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาคนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นว่าไปคุยไปเจรจาอะไรท่านประธานที่เคารพค่ะนอกจากข้อเรียกร้องที่ได้ดำเนินการไปแล้วค่ะยังมีข้อเรียกร้องอีกหลายประการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่แต่ถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะยอมดำเนินการให้ก็จะกลายเป็นความเสียหายของประเทศอย่างร้ายแรงในอนาคตข้อเรียกร้องที่ฉันกล่าวถึงก็เช่นการขอให้ไทยแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในท้องถิ่นที่ค้างอยู่ทั้งหมดซึ่งเมื่อไปเทียบเคียงกับข้อเรียกร้องของบริษัท Kingsgate เมื่อปี2560จะพบว่าปัญหาทางกฎหมายที่ Kingsgate หมายถึงคือ 1. การให้ปปช.ยุติการสืบสวนบริษัทอัครา2คดี 2. ให้ยุติคดีของ DSI ซึ่งในปัจจุบันมี3คดี 3. ให้ยุติการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่ศาลแพ่งต่อบริษัทอัครา 4. ให้ยุติคดีของปปง.เรื่องการคิดค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปจากการทำเหมืองในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและ5ให้ยุติคดีของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งความผิดปกติของการดำเนินการฝั่งไทยที่สอดคล้องว่าอาจเป็นการประวิงเวลาไม่ให้คดีคืบหน้าเพราะ DSIได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ว่า DSI ได้มีหนังสือถึงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอข้อมูลและหลักฐานต่างๆประกอบการทำคดีที่เกี่ยวกับเหมืองทองคราแต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ค่ะกพร.ก็ยังไม่ส่งข้อมูลใดๆให้กับ DSI เลยท่านประธานที่เคารพการที่เขาต่อรองถึงขั้นว่าจะให้เคลียร์คดีของ DSI หรือคดีต่างๆมันไม่ใช่ข้อต่อรองปกติค่ะโดยหลักสากลทั่วไปจะไม่มีการต่อรองแบบนี้โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีหลักนิติรัฐนิติธรรมเขาจะไม่กล้าไปพูดว่าให้ล้มคดีให้ค่ะแต่นี่เขากล้าต่อรองแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ล้มคดีได้หมดซึ่งข้อต่อรองแบบนี้ของต่างประเทศไม่ปิดลับค่ะเท่ากับเป็นการลากพลเอกประยุทธ์ไปประจานให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเผด็จการบริษัท Kingsgate กำลังย้อนเกล็ดอย่างเจ็บแสบค่ะว่าพลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44ไปเล่นงานเขาเขาก็เลยย้อนคืนว่าให้พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจของตนล้มคดีให้เขาค่ะถือเป็นเรื่องน่าอับอายมากเพราะประเทศที่ถูกต่อรองให้ผู้นำล้มคดีมีแต่ประเทศที่เป็นเผด็จการเท่านั้นท่านประธานที่เคารพค่ะหากไทยยอมทำตามข้อเรียกร้องของ Kingsgate ในประเด็นนี้เท่ากับเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศอย่างย่อยยับและที่สำคัญหากจะยอมให้การช่วยเหลือบริษัทเอกชนต่างชาติในการยุติคดีต่าง
รัฐบาลก็ต้องอย่าลืมว่าวันนี้เรามีนักเรียนนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดนักโทษทางความคิดมากมายรัฐบาลต้องหยุดดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชนและคนหนุ่มสาวอนาคตของประเทศด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลค่ะพบว่าสิทธิการส่งเสริมทางภาษีนี้นะคะได้มีการประชุมแล้วว่าทำให้ไม่ได้ค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันต้องเรียนนะคะว่าข้อเรียกร้องที่เหลือค่ะยังมีข้อเรียกร้องอีกหลายประการที่มีแต่บริษัท Kingsgate ได้เรียกร้องกับประเทศไทยค่ะแต่ว่าไม่มีเลยค่ะที่ทางประเทศไทยเรียกร้องไปกับ Kingsgate ในข้อเรียกร้องเหล่านั้นค่ะยังมีข้อเรียกร้องอย่างเช่นว่าขอให้สนับสนุนการนำบริษัทอัคราเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เมืองทองคำชาตรีข้อเจรจาเหล่านี้ค่ะเป็นข้อที่ประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์ค่ะแต่บริษัทKingsgateได้ประโยชน์ดิฉันก็เลยสงสัยค่ะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์กล่าวอ้างว่าการเจรจาเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประนีประนอมยอมความให้มีการถอนฟ้องคำถามคือข้อเรียกร้องทั้ง11ข้อของบริษัท Kingsgate มีแต่ Kingsgate ได้ประโยชน์แล้วสรุปไทยไปเจรจากับเขาเราได้อะไรกลับมาคะท่านประธานที่เคารพพลเอกประยุทธ์บอกทุกครั้งว่าเวลาที่เข้ามาในตำแหน่งเนี่ยเข้ามาเพื่อเสียสละที่อยู่เนี่ยก็อยู่เพราะเพื่อทำเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยทุกอย่างเพื่อชาติบ้านเมืองรักชาติมากกว่าใครค่ะแต่ช่วยอธิบายหน่อยว่าที่ไปพยายามเจรจาและยอมตกลงกับบริษัท Kingsgate เสนอผลประโยชน์ต่างๆให้เขาเป็นการกระทําเพื่อชาติอย่างไรประเทศนี้ได้ประโยชน์อะไรจากการไปเจรจาครั้งนี้คะคนรักชาติอย่างพลเอกประยุทธ์คำพูดกับการกระทําขัดกันมากค่ะเราเพิ่งเคยเห็นคนรักชาติที่ไปประชุมระดับนานาชาติแล้วหาธงชาติไม่เจอค่ะคนรักชาติที่บอกว่าทำเพื่อชาติแต่เอาผลประโยชน์ของชาติเสนอให้กับเอกชนต่างชาติเพื่อให้ตัวเองรอดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพปัญหาคือเดิมเหมืองทองคาราทำธุรกิจบนพื้นที่ไม่กี่พันไร่ค่ะแต่กลายเป็นว่าความลุกแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์ที่ตัดสินใจใช้ม.14 นี้ทำให้เกิดข้อเรียกร้องมากมายไม่ว่าจะเป็น16ข้อหรือ11ข้อก็ตามเป็นความเสียหายของประเทศที่ลุกลามบานปลายเพราะไม่ได้มีการระงับยับยั้งอย่างทันท่วงทีตามคำแนะนำทักท้วงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานอัยการสูงสุดทำให้ตอนนี้ทุกตารางพื้นที่ของประเทศไทยทั้งประเทศค่ะกลายเป็นเหมืองทองของบริษัท Kingsgate ไปแล้วเพราะเขาจะชี้อะไรต่อรองอะไรเขาได้เกือบทั้งหมดไปไกลถึงขนาดที่ว่าขอต่อรองให้ล้มคดีที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไปแล้วท่านประธานที่เคารพคะตามเอกสารหลักฐานที่ฉันได้พิปรายมาทั้งหมดรวมถึงข้อมูลล่าสุดของทีมที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายไทยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าคดีเหมืองทองคาราประเทศไทยแพ้คดีอย่างแน่นอนค่ะและดิฉันได้ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายนี้หลายครั้งแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยตอบคำถามดิฉันแม้แต่ครั้งเดียวดิฉันจึงมาทวงถามคำตอบจากชายชาติทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกครั้งว่าสรุปแล้วถ้าไทยแพ้คดีพลเอกประยุทธ์เตรียมการรับมือไว้อย่างไรจะจ่ายเป็นเงินหรือทองคําหรือจะใช้วิธีเอาทรัพย์สมบัติแผ่นดินไปแลกตามข้อเรียกร้องของ Kingsgate เพื่อไม่ต้องจ่ายคดีเป็นตัวเงินและถ้าเช่นนั้นไทยต้องยอมรับดำเนินการให้กับ Kingsgate ทั้ง11ข้อรวมถึงการล้มคดีความใน DSI และคดีความอื่นๆด้วยหรือไม่และตัวพลเอกประยุทธ์เองจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรช่วยตอบมาให้ชัดๆหน่อยค่ะถ้าหลังการอภิปรายจบค่ะพลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นมาตอบโต้อีกว่าท่านไม่ได้ทำผิดเพราะได้ทำไปเพื่อแก้ปัญหาที่รัฐบาลผ่านๆมาทำเอาไว้และการใช้มาตรา44สามารถแก้ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้จริงดิฉันขอท้าให้ท่านไปแถลงข่าววันพรุ่งนี้เลยค่ะว่าการใช้มาตรา44ปิดเมืองทองคำเป็นผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าวันนี้ดิฉันถามถึงการชดใช้ค่าเสียหายเหมืองทองคาราพลเอกประยุทธ์
อย่าตอบว่าชดใช้หนี้จำนำข้าวเหมือนคราวที่แล้วอีกนะคะถามอะไรรัฐบาลนี้ก็มักจะอ้างแต่จำนำข้าวค่ะจนดิฉันเริ่มสงสัยว่าถ้าประเทศนี้ไม่มีรัฐบาลที่แล้วไม่มีโครงการจำนำข้าวคนที่เสียหายที่สุดน่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะไม่มีอะไรใช้ในการอ้างตอบคำถามสภาค่ะดังนั้นดิฉันไม่อยากฟังคำตอบแบบนี้ประชาชนทั้งประเทศไม่อยากฟังท่านตอบแบบนี้วันนี้เราอยากฟังความจริงว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะรอดพ้นจากสถานการณ์การตกอยู่เป็นตัวประกันเป็นลูกไก่ในกำมือของบริษัทต่างชาติแบบนี้สักทีค่ะดังนั้นเมืองทองคาราไม่ใช่เรื่องเก่านะคะแต่เป็นเรื่องเดิมที่ไม่มีการแก้ปัญหาความเสียหายยังมากขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดพลเอกประยุทธ์ค่ะไม่ต้องมาท้าให้ท่านอดีตนายกคนเก่งกับประเทศมาให้ได้ดิฉันจะบอกพลเอกประยุทธ์ตรงนี้ค่ะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอด8ปีที่ประยุทธ์ได้ปู้ยี่ปู้ยำประเทศเอาไว้ตอนนี้จะเอาใครกลับมาสักคนค่ะก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเพราะท่านทำไว้เสียหายมากแต่ถ้าวันนี้สภาผู้แทนราษฎรได้ช่วยกันโหวตเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปประเทศนี้จะเริ่มดีขึ้นทันทีค่ะธรรมทานที่ครบดิฉันสันนิษฐานว่าพลเอกประยุทธ์อยู่มา8ปีแต่ยังขออยู่ต่ออีก4ปีและจะขออยู่ต่อเรื่อยๆเพราะต้องการชำระสะสางปกปิดหรือทำให้เพื่อเรื่องเมืองทองอัคราได้สมประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ตนเองพ้นจากความผิดใช่หรือไม่ซึ่งดิฉันเรียนว่าไม่มีวันที่พลเอกประยุทธ์จะพ้นจากความผิดเพราะความผิดสำเร็จแล้วค่ะและอย่าคิดว่ามาตรา44จะคุ้มครองท่านเพราะในคำสั่งยังบอกว่าการใช้มาตรา44นั้นต้องสุจริตดิฉันมั่นใจว่าหากกฎหมายเป็นกฎหมายบ้านเมืองมีขื่อมีแปรด้วยพยานหลักฐานที่ดิฉันมีดิฉันเชื่อว่าในอนาคตค่ะจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการออกคำสั่งที่72/2559ตามมาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและเชื่อว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดิฉันจะยื่นต่อปปช.เพื่อฟ้องเอาผิดจากพลเอกประยุทธ์หลังจบการอภิปรายในวันนี้จะสามารถทำให้พลเอกประยุทธ์ย้ายจากบ้านหลวงที่อยู่ในค่ายทหารไปอยู่บ้านหลวงหลังใหม่ไฟฟรีน้ำฟรีข้าวฟรีที่เรียกว่าเรือนจำได้ค่ะในส่วนของคณะรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค1คณะรัฐมนตรีได้รับฟังรับทราบถึงประเด็นปัญหาของคดีเหมืองทองคาราและผลกระทบที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดระยะเวลา3ปีดิฉันและพรรคเพื่อไทยค่ะได้อภิปรายในเรื่องนี้มาตลอดและหากวันนี้เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ทราบถึงความผิดของพลเอกประยุทธ์ที่กระทำความผิดและสร้างความเสียหายกับประเทศไทยแล้วยังตัดสินใจจะลงมติไว้วางใจพลเอกประยุทธ์อยู่ยังยอมจะเป็นนั่งร้านให้กับพลเอกประยุทธ์ได้อยู่ต่อเพื่อทำความเสียหายให้กับประเทศนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดิฉันจะถือว่าคณะรัฐมนตรีทุกท่านเป็นผู้สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์กระทำความผิดถ้าอาทิตย์หน้าค่ะพลเอกประยุทธ์ยังนั่งหัวโต๊ะการประชุมคณะรัฐมนตรีดิฉันจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับทั้งพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีทั้งหมดค่ะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอฝากท่านประธานค่ะไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าท้ายที่สุดค่ะพลเอกประยุทธ์รอดจากการลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ได้แต่จะไม่มีวันรอดพ้นจากการกระทำที่ทรยศชาติครั้งนี้ได้ค่ะพรรคการเมืองไหนที่จะค้ำยันบุคคลนี้อยู่ขอให้ได้รู้ว่าพวกท่านเข้าข่ายเป็นผู้ร่วมขบวนการเอาเงินของประชาชนไปและทรัพย์สมบัติของประเทศชาติไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์ผู้ทรยศต่อชาติคนนี้รออีกไม่นานค่ะความจริงจะไล่ล่าพวกท่านและอีกไม่นานเกินรอค่ะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินชีวิตทางการเมืองของพวกท่านและนำความยุติธรรมมาให้ประเทศนี้ในที่สุดดังนั้นดิฉันไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ